ายการที่จะพาทุกคนไปรู้ลึกรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จริงรายการที่จะพาทุกคนไปรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับหมู่ป่าสวัสดีครับพี่เบนครับสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหาพี่อ้อยฮะและ EP นี้นะจะพาน้องๆไปพบกับสาขาอะไรฮะเราจะไปพบกับสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรนั่นเองหรือว่า AG นั่นเองครับเย้ yeah. เชื่อว่าน้องๆหลายคนพร้อมแล้วนะพี่อ้อยใช่แล้วถ้าน้องพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยไปดูเลยฮะสวัสดีค่ะมาพบกับแพลวค่ะเมย์ครับนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรค่ะในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีของเราครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับพี่เมย์ได้ยินเสียงอะไรไหมคะตรงนั้นใช่ไหมครับค่ะขอโทษนะคะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะคือมีอะไรให้ผมช่วยไหมคะเห็นคุยกันอยู่ตรงนี้ค่ะคืองี้ค่ะพี่คือหนูอ่ะอยากเข้าสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรใช่ไหมคะแต่ว่าพี่หนูอ่ะค่ะไม่เข้าใจสักทีหนูอธิบายเท่าไหร่พี่หนูก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะก็หนูอธิบายไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องเป็นเกษตรแล้ววิทย์เกษตรอ่ะแตกต่างจากเกษตรที่อื่นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณพี่แล้วก็คุณน้องเข้าใจเองนะครับคือสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรของเราเนี่ยจะเน้นผลิตนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมาพัฒนาด้านการเกษตรโดยเน้นการวิจัยแล้วก็การประยุกต์ใช้ความรู้จากวิทยาศาสตร์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะปลูกมะเขือเทศเนี่ยเราจะต้องมีพันธุ์ที่ดีก่อนที่นี่ก็จะเรียนการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็การเก็บเมล็ดพันธุ์นอกจากนั้นก็จะมีการปลูกแล้วก็จะมีกระบวนการจัดการในการเพาะปลูกการดูแลแมลงศัตรูพืชบำรุงรักษาให้ได้ผลผลิตมากที่สุดจากนั้นเมื่อเราได้ผลผลิตมาแล้วเราก็จะนำไปเข้าสู่กระบวนการจัดจำหน่ายต่อไปครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้วยเพื่อเพิ่มผลประสิทธิภาพทางการเกษตรให้มันดีขึ้นแล้วก็จะมีการบูรณาการจากสาขาวิชาภายในวิทยาเขตเพื่อให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวแพลวกับเมย์จะพาไปชมของจริงกันดีกว่าค่ะเพื่อจะได้แบบเข้าใจมากกว่านี้ค่ะค่ะดีเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีขวดเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็คือการที่นำชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเอามาเลี้ยงในวุ้นอาหารอย่างที่เห็นนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้จะเป็นหยาดน้ำค้างจะเป็นตัวที่โตแล้วมากๆเลยค่ะดูได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนี่ค่ะสวยงามใช่ไหมคะพี่คะแล้วไอ้วุ้นตรงนี้มันกินได้ไหมคะน้องอยากกินเลยค่ะให้พืชกินดีกว่าและนอกจากพืชแล้วนะคะเรายังมีจุลสาหร่ายที่เราเลี้ยงอยู่ในหลอดอาหารเหมือนกันแต่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแพลวนะคะจะพาไปดูห้องนู้นนะคะว่าไปเจอกับเมย์กันค่ะพี่เมย์คะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะที่กำลังจะดูจุลสาหร่ายครับซึ่งเป็นพืชที่สามารถผลิตพลังงานโดยมันจะเป็นตัวสร้างน้ำมันขึ้นซึ่งสาขาเราเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากของประเทศเราในอนาคตครับ wow. นอกจากนี้ยังมีสอนเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและก็ส่งเสริมการเกษตรซึ่งสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่ครบวงจรครับแล้วเรียนจบไปทำอะไรได้บ้างคะคือสาขาวิทยาการเกษตรของเรานะคะจะสามารถทำได้ทางภาครัฐและก็เอกชนเลยอย่างเช่นเป็นพนักงานบริษัทในตำแหน่ง R&D ก็คือ Research and Development หรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยหรือว่าจะเป็นหัวหน้าห้องทิชชู่แล็บก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหรือถ้าน้องสนใจอย่างนี้เรียนจบปตรีแล้วอยากจะเรียนต่อโทเราก็มีนะคะ wow. ก็คืออย่างเช่นพี่นุ่นภาควิทย์เกษตรเหมือนกันนะคะตอนนี้เขาก็กำลังศึกษาต่อโทอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปพบกับพี่นุ่นค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆของเรานี่เองค่ะและนี่นะคะก็คือพี่นุ่นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่นุ่นนะคะตอนนี้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยทำวิจัยร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นค่ะคือพี่ช่วยเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตปี1ถึงปี4ให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะว่าผู้หญิงตัวเล็กบอบบางแบบหนูอ่ะจะเรียนสาขานี้ได้ไหม ได้เลยค่ะคือตอนปี1เนาะพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะเรียนอยู่ที่สารยากันตอนนั้นเราก็จะเรียนรวมเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานปี2ถึงปี4แล้วก็จะมาเรียนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีของเราส่วนตอนปี2เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านของการเกษตรก็จะมีบ้านนิดๆหน่อยๆกลุบกลิบลงแปลงฉะนั้นบอบบางแบบน้องนกเนี่ยปลอดภัยหายห่วงค่ะได้อยู่นะคะค่ะแล้วตอนปี3ปี3ต้องให้พี่เมย์เล่าดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเข้มข้นมั้ยครับปี3ก็จะลงลึกเกี่ยวกับวิชาของสาขาเราที่เข้มข้นขึ้นครับ
เช่นจะมีการขยายพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วก็การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการครับส่วนปี4นะคะที่เพิ่งได้จบมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากจะทำเกี่ยวกับโปรเจกต์ซึ่งก่อนที่จะทำโปรเจกต์เนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปเทรนนิ่งคอร์สกับบริษัทญี่ปุ่นนะคะ wow. ไปดูว่าการเกษตรที่นู่นเนี่ยเขาทำกันยังไงและเขาทำยังไงถึงได้มะเขือเทศที่มีคุณภาพสูงค่ะเนี่ยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าสาขาของเราเนี่ยมีเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยชิบะนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาในทุกๆปีค่ะอย่างเช่นปีนี้นักศึกษาเราก็จะไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นและนักศึกษาญี่ปุ่นก็จะมาแลกเปลี่ยนที่วิทยาเขตของเราจะทำให้เราเปิดโลกกว้างแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการเกษตรและก็วัฒนธรรมแล้วก็จะทำให้น้องๆเนี่ยได้เพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วยค่ะถ้าอยากจะเรียนต่อโทคะมีไหมคะมีค่ะพี่เนี่ยก็กำลังเรียนต่อปริญญาสูตรปริญญาโทอยู่นะคะที่วิทยาเขตของเราในสาขาความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศค่ะซึ่งเป็นสาขาปริญญาโทหลักสูตรแรกของวิทยาเขตเราด้วยค่ะ wow. ถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีแพลนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วอยากเรียนปริญญาโทต่อจะบอกว่าสาขานี้นะคะรองรับหลายๆสาขาของปริญญาตรีที่วิทยาเขตการรวมถึงคณะวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วยยังไงก็มาเรียนกันได้นะคะเรียนได้นะคะคุณพี่มาเรียนกับน้องนุ๊กก็ขอบคุณพี่นุ่นมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะก็จากที่ฟังมาจากพี่นุ่นเมื่อกี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วถ้าหนูอยากจะเข้าสาขานี้ค่ะหนูสามารถติดตามเกณฑ์การรับเข้าได้ที่ไหนบ้างเหรอคะคืออย่างนี้นะคะสำหรับเกณฑ์การเข้านะคะอย่างรอบแรกก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็จะเป็นแบบขอให้น้องๆอยู่สายการเรียนวิคณิตแล้วก็ถ้าจะเป็นลูกหลานเกษตรกรนะคะรับพิจารณาพิเศษแน่นอนค่ะแล้วรอบที่2นะคะรอบโควต้านะคะก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นพี่ไม่ใช่พี่ค่ะเป็นลูกหลานเกษตรกรนะคะก็จะได้รับพิจารณาพิเศษเหมือนกันแต่ว่าขอให้GPAC นะคะให้มากกว่า 2.00 ค่ะรอบ3รอบ4ก็คือรอบแอดมิชชั่นกับรับตรงนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ GPAC ด้านล่างนี้เลยนะครับค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่เมย์แล้วก็พี่แพลมากๆเลยค่ะที่พาไปทัวร์นะคะเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรนะคะรับรองว่าหนูจะมาสมัครเข้าสาขานี้แน่นอนค่ะครับแล้วก็ขอฝากเพจ Facebook Agriculture Science มาให้เดินตามด้านล่างนี้เลยนะครับและขอบคุณนะคะหมูก้ามากันก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะในช่อง YouTube หมูก้า Channelใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายหรือเรียกว่าซีบีนั่นเองฮะเอจีสาขาที่เราจะพาไปดูนั่นก็คือซีบีหรือเอจีล่ะ